สรุปประเด็นทองคำนะครับประจำวันที่10เดือนมิถุนายนนะครับต้องขออนุญาตพูดเป็นวันที่10นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแผนการเทรดตรงนี้จะใช้ในวันพรุ่งนี้ครับนั่งจุนครับราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงจริงครับทุกท่านแต่เป็นข่าวที่เป็นข่าวซ้อนข่าวก็คือข่าวของจีนก่อนข่าวของจีนเนี่ยทุบราคาทองคำในช่วงแรกซึ่งเป็นข่าวที่เขาเรียกกันว่า market surprise มาเป็นข่าวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเพิ่งเคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตลาดก็เลยเกิดอาการแพนิคตกใจมากๆดังนั้นตัวของทองคำที่มีการปรับตัวลงมาเนี่ยตลาดอื่นเขาจะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวกันเท่าไหร่ครับยกเว้นราคาทองคำอันนี้คือชุดที่หนึ่งนะหลังจากนั้นก็มาเจอตัวเลข non farm payroll นะครับซึ่งตัวเลขออกมาดีมากจนทำให้สถาบันการเงินมีการปรับคาดการณ์ใหม่ว่าเฟดอาจจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมในเดือนกันยายนแล้วอาจจะลากยาวกลายไปเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือว่าสิ้นปีนี้เลยก็ได้ครับนักจุดครับก็เลยทำให้ราคาทองคำลง2ต่อนี่คือข่าวที่สร้างพื้นฐานลบให้กับราคาทองคำในตอนนี้และก็คาดว่าน่าจะยังลากยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้านี้ด้วยครับทุกท่านดังนั้นคำถามก็คือว่าแล้วอย่างนี้เราควรจะเทรดหน้าอะไรดีคะคุณเราไปดูกันที่ความสัมพันธ์ตลาดก่อนก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์ครับพอเวลาที่เรามาดูดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยดีสลับกลับขึ้นมานะครับนักทุนครับจนจะกลับหน้าบายอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าดอลลาร์ในช่วงของเขาเรียกว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันกำลังจะชนกับโซนแนวต้านพอดีนะถูกกับนี่ชนแล้วด้วยเนี่ยบริเวณแถวนี้เลยเป็นโซนแนวต้านของเขาถามว่าแล้วมันจะมีผลอะไรไหมคุณครับคำว่ามีผลคือดอลลาร์จะต้องย่อเลยในช่วงเช้าวันจันทร์เพราะว่าชนแนวต้านแล้วแต่ถ้าดอลลาร์ไปต่อนะครับทุกท่านก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าทองมันลงลึกแล้วบางคนเนี่ยเข้าบายไปแล้วในช่วงก่อนปิดตลาดวันศุกร์หรือบางคนอาจจะรีบตื่นเช้ามาช้อนบ่ายวัดกันที่ตรงนี้ไม่ต้องรอนานครับเอาแค่8โมงครึ่ง9โมงก็พอถ้าดอลลาร์ไม่ยอมย่อขอให้รู้ได้เลยว่าราคาทองคำสามารถลงต่อได้นะเพราะถ้านักลงทุนดูกราฟผมเราจะเห็นว่าทองคำยังเหลือพื้นที่ในการลงไปอีก1,000จุดเลยครับอันนี้คือตัวของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ต่อมามาดูกันที่ยิว10ปีดีดขึ้นมานะครับจนถึงบริเวณแกปเลยนักลงทุนครับหมายความว่าอะไรเลยครับหมายความว่าถ้าตัวยิว10ปีไม่มีการย่อตัวเหมือนกันและยังขยับปรับตัวขึ้นต่อราคาทองคำนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธลากยาวเลยนักทุนครับผม3วันเนี่ยช่วงต้นสัปดาห์หน้ามีโอกาสจะไหลลงได้ต่อเนื่องมากๆดังนั้นถ้าดูเรื่องของความสัมพันธ์ตลาดผมอยากจะให้ทุกคนนะครับวันจันทร์นะใครที่กำลังคิดว่าจะตั้งนาฬิกาปลุกตื่นเช้ามาผมกดบายแน่ๆช่วยเข้ามาดูดอลลาร์กับยูให้ผมนิดหนึ่งมันมีสัญญาณกลับตัวลงไหมถ้ามันมีการสัญญาณการกลับตัวลงอันนี้จะบายสวนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าราคาเนี่ยสวยนะครับแถวๆบริเวณตรงนี้ครับ 2,280 2,290 ในโซน 1,000 จุดตรงนี้ถือว่าสวยแต่อย่าลืมนะครับสวยมันจะมีเขาเรียกว่าสวยแบบมีประโยชน์กับสวยแบบไม่มีประโยชน์สวยไม่มีประโยชน์คือเป็นจุดราคาที่สวยแต่ไม่มีคนกดบายทั้งโลกนี้มีชั้นกดบายเพียงแค่คนเดียวโดนนะครับอันนี้ถือว่าแจ้งเตือนแล้วนะคุยกันในเรื่องของตัวความสัมพันธ์ตลาดแล้วดูแล้วไม่เป็นมงคลกับทองคำหน้าบายทีนี้มาดูทางด้านของฝั่งเทคนิคกันบ้างครับทุกท่านครับราคาทองคำทางด้านเทคนิคเนี่ยกำลังบอกกับเราอย่างชัดเจนว่าผมเองนะคุณผมเบรกกรอบสามเหลี่ยมปากอ้ามาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะตรงกับภาพนี้ที่นักทุนเห็นอยู่ครับการที่ราคาทองคำสามารถเบรกกรอบสามเหลี่ยมปากอ้ามาได้นั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าแรงเซลล์มีพละกำลังมหาศาลและวันศุกร์ที่ผ่านมาแรงบายไม่เข้าไม่กล้าต้านเลยเพราะว่าทองมันมีพื้นฐานหน้าเซลล์กลับเข้ามาในระยะสั้นๆนี้แต่โดยปกติแล้วเวลาที่กราฟนะครับเบรกเอาท์ในส่วนของตัวกรอบใหญ่ใดๆก็ตามแต่ราคามักจะมีการย้อนกลับมารีเทสครับทุกท่านดังนั้นเดี๋ยวคนที่ติดหน้าบายนะครับนักทุนรอลุ้นก่อนถ้าเปิดตลาดมาแล้วทองไม่กลับลงซึ่งมันก็ไม่ได้มีข่าวอะไรนะครับผมลองตรวจสอบกับใน Twitter แล้วที่ว่าจะทำให้ราคาทองคำจะต้องกลับลงแรงๆยังไม่ได้มีข่าวอะไรแบบนั้นแต่สมมติถ้ามันกลับลงจริงเคสนั้นก็ไม่ควรบายสวนแต่ถ้าสมมุติว่ามันเปิดตลาดมาแล้วนิ่งเลยนะครับผ่านไป 8:30 น 9:00 นทำไมถึงต้องเป็น2ช่วงเวลานี้เพราะว่าจะเป็นช่วงที่ตลาดเอเชียเนี่ยมีวอลุ่มได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเราจะได้รู้ทิศทางของตลาดจีนด้วยว่าตลาดจีนนั้นเขาจะเข้ามาเทขายทองคำต่อหรือไม่
ดังนั้นถ้าเกิดว่าผ่าน8โมงครึ่งไปแล้ว9โมงครึ่งไปแล้วราคาทองคำยังป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่แถวๆบริเวณที่เดิมเราก็จะมีโอกาสแล้วครับลุ้นในการกลับมาทดสอบแถวๆประมาณ 2,310 กว่าๆครับนักทุนครับผมให้เป็นโซนตรงนี้นะ 2,310 ถึง 2,319 โซนด้านบนตรงนี้ที่จะลุ้นในการรีบาวด์กลับขึ้นมาทดสอบแล้วหลังจากนั้นนักลงทุนทุกคนครับก็จะได้รู้เลยว่าทองคำเนี่ยเขาจะกลับไปเป็นหน้าบายหรือเขาจะพยายามลงต่อดีเพราะว่าบริเวณตัว 2,319 นักทุนเห็นไหมครับว่าถ้าเราดูใน time frame H4 หรือว่า day 1ขึ้นไปมันคือแนวรับเก่าที่ตอนนี้แปลเปลี่ยนมาเป็นแนวต้านใหม่แล้วครับนั่นหมายความว่าถ้าผมต้องการจะเซลล์สักจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีคนเนี่ยมารอถล่มเซลล์แถวๆประมาณ 2,310 ถึง 2,320 แน่ๆเลยครับดังนั้นตรงนี้นักทุนต้องระวังกันด้วยนะครับสำหรับขาบายนะพี่ขาบายน่าจะตามกันทันอยู่นะครับนักทุนครับไม่เข้าใจคุณคือยังไงสรุปแล้วทองเนี่ยมันจะกลับมาเป็นหน้าบายไหมเอาอย่างนี้ครับสั้นๆ 2,319 ให้ตัวเลขชี้ขาดเลยถ้า time frame 1ชั่วโมงทองคำยังไม่มีแท่งเทียนไหนเลยที่สามารถกลับขึ้นมาและยืนได้ไม่เอาแบบว่าแต่และเราไปเรียกว่าเขาสามารถกลับมายืนนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับการยืนคือแท่งเทียน H1 ทะลุขึ้นมาแล้วก็ปรับฐานเหนือ 2,319 ถ้าเป็นแบบนั้นกลับมารอย่อและบายได้แล้วสำหรับการเทรดในระยะสั้นนะแต่ถ้าอย่างวันจันทร์ทองคำนิ่งๆทรงๆแถวๆต่ำกว่า 2,300 แบบนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่าหน้าบายยังไม่กลับนะแต่ถ้าจะให้ผมบอกกันนักทุนว่าทุกท่านครับผมว่านะเราเนี่ยควรจะทยอยสะสมบายแล้วอันนี้จะพูดแบบนั้นไม่ได้ครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าขาบายในตลาดเขายังไม่เข้าเลยนักทุนครับเมื่อขาบายในตลาดยังไม่เข้าแปลว่าเราไปบายเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเอาเรือเนี่ยไปขวางน้ำที่มันกำลังแบบว่าเชี่ยวกรากมากๆมันก็มีโอกาสจะทำเรือเราพังเรือเราล่มได้เหมือนกันดังนั้นเราต้องรอให้แน่ใจว่าตลาดโลกขาบายได้ลงสนามแล้วนะครับจุดชี้วัดว่าลงแล้วหรือยังคือการกลับไปยืนเหนือ 2,319 ให้ได้เพราะว่าบริเวณจุดดังกล่าวนอกเหนือจะเป็นแนวต้านที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันยังเป็นจุดบังคับโครงสร้างเทรนของเทรนขาลงล่าสุดอีกด้วยครับนักทุนดังนั้นวันจันทร์ตัวเลขตรงนี้มีความสำคัญอย่างมากถ้าเราอยากจะบายบางคนเนี่ยผมเข้าใจนะราคามันต่ำมากแล้วคุณพี่คงไม่กล้าจะเซลล์แถวๆนี้หรอกค่ะนั้นเราก็ต้องบายแบบทิ้งระยะห่างกันไกลๆหน่อยครับ 2,000 จุด 3,000 จุดหลอดไซส์เอาตามความเหมาะสมของขนาดพอร์ตมันจะมีความปลอดภัยนะครับนักจุดครับพอจะตามทันไหมครับทุกท่านอันนี้โอเคถ้าพี่ขาบายเข้าใจตรงกันนะคุณคาร์ลพี่ติดบายด้านบนนะครับพี่จะมีโอกาสรอดไหมอย่างที่บอกครับตัวเลขตัวเดียวที่จะบอกกับนักจุดว่ามีโอกาสรอดหรือไม่นั้นคือ 2,319 เท่านั้นครับถ้า 2,319 ทองไม่สามารถกลับมายืนได้ขาบายครับผมจะไม่พูดให้กำลังใจเพราะการลงทุนนั้นให้กำลังใจกันมากไม่ได้มันต้องพูดกันด้วยความเป็นจริงว่าถ้ากลับไปยืนเหนือ 2,319 ไม่ได้วันจันทร์วันอังคารวันพุธมันมีแต่ที่จะลงต่อทั้งนั้นเลยเพราะว่าแนวรับที่มีความสำคัญที่เทรดเดอร์แบบระยะยาวๆจะเข้ากันเนี่ยมันคือ3ตัวเลขด้านล่างแล้วถามว่าผมจะเข้าไหมผมเข้าแน่ๆ3ตัวเลขด้านล่างตรงนี้แต่จะเอาพอร์ตที่ไม่ได้เป็นพอร์ตเก็งกำไรนะฮะเพราะว่าถ้าพอร์ตเก็งกำไรเงินทุนมันน้อยไปเอารับบายเนี่ยผมว่าพอร์ตผมกระจุยแน่ๆเลยนะครับดังนั้น Money Management กันด้วยนะพี่ๆขาบายเข้าใจตรงกันใช่ไหมครับถ้าขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนช่วยพิมพ์คำว่าเข้าใจด้วยครับส่วนบางคนที่ยังฟังแล้วยังงงสรุปหรือคือพี่รอได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าถ้ามันไม่กลับไป 2,319 มันไม่กลับไปเป็นหน้าบายนะดังนั้นคำตอบก็คือว่าไม่ควรรออยู่แล้วแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยครับใจเขาใจเราถ้าจะให้บอกกันนั่นถือว่าควรจะคัดมันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้จริงๆฮะผมก็เลยต้องบอกว่าถ้านักลงทุนอยากจะถือรอนะช่วยอะไรผมหน่อยตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดครับพี่ช่วยดูให้ผมหน่อยว่าตอนนี้พอเราติดลบเท่าไหร่ถ้ามันจะลากเราลงไปนะฮะจนถึงประมาณ 2,200ท่วนเนี่ยหรือว่าอีกประมาณ 8,700 จุดเราจะติดลบมากน้อยแค่ไหนพอเราจะระเบิดก่อนหรือเปล่าบางท่านเห็นโอ้โหคุณคะมันจะลงขนาดนั้นเลยเหรอครับ 8,000 จุดไม่ครับนักทุนมันไม่ได้มีความแรงขนาดนั้นหรอกครับ
แต่เวลาการประเมินสถานการณ์ในยามที่เราคับขันหรือว่ายากลำบากเราต้องคุยกันในสิ่งที่มันจะเป็นลบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นผมก็เลยให้แบบกรณีแบบเลวร้ายสุดเลยคือโดนลากลงไป 8,000 จุดถ้าเราดูแล้วว่าเออมันก็ติดลบไม่เยอะเท่าไหร่นะพอเราก็น่าจะยังไหวนะถ้าเป็นแบบนี้แปลว่ารอได้ครับคำตอบแค่นั้นเองแค่นั้นนะชัดๆเลยนะเข้าใจนะครับนักจุนครับส่วนพอร์ตผมตอนนี้ติดลบเท่าไหร่ละแป๊บนึงนะผมขอดึกก่อนนะโอ้ประมาณ 5% ละนะครับมีไม้บายมีอันนี้ก็พูดตรงๆเลยแหละผมมีไม้บายติดบายเหมือนนักจุนเลยแต่ว่าที่ทองลากมาอยู่ยันผมเพิ่งจะติดลบแค่ประมาณ 5% เท่านั้นเองของพอร์ตเดี๋ยวดูที่ทางลงวันจันทร์ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันจะต้องทำอะไรต่อไปดีจะถือรอไหมจะสะสมเพิ่มหรือจะต้องคัตลอสเดี๋ยวว่ากันครับทีนี้มาคุยขาเซลล์ขาเซลล์นี่ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะนั่งจุนครับหน้าเซลล์คนที่ได้ไบเซลล์จากบริเวณด้านบนมานะครับนั่งจุนครับตอนนี้เรามีจุดประกันความเสี่ยงคือ 2,319 ถ้าทองคำไม่ย้อนกลับขึ้นไปแปลว่านักลงทุนนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยครับพยายามหาอะไรมาทับมือเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้รันกำไรต่อไปมันมีโอกาสจะรันกำไรไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนักจุนครับลงไปเนี่ยแบบ2273 2362 208ไล่ตามลำดับได้เลยถ้ากราฟมันมีกำลังมากพอครับทุกท่านเอาตามนี้นะนักจุนนะประมาณนี้ทุกท่านตามทันนะคนที่มีกำไรไม้เซลล์อยู่แต่คือแต่ถ้าเกิดวันจันทร์ทองมันฟื้นขึ้นมาล่ะคุณครับพี่ควรจะปิดก่อนเลยไหมถ้าพึงพอใจกำไรปิดก่อน2ถ้าทองไม่ย้อนเกิน2319ก็ไม่ต้องปิดครับอย่างที่บอกอันนี้พูด2รอบนะฮะเอาให้แบบมั่นใจไปเลยทีนี้บางคนบอกว่าคุณครับผมไม่มีออเดอร์เซลล์เลยฮะทำยังไงดีอยากจะเซลล์เหมือนกันนะหลังจากที่คัทลอสหน้าบายไปแล้วรอเด้งหน่อยและตั้ง SL สูงกว่า 2,319 นิดเดียวก็พอถ้าเป็นการเทรดสั้นครับไม่จำเป็นต้องไปตั้ง SL ไม้เซลล์ไกลถึงยอด 2,350 นะอันนั้นมันเวอร์ไปครับนักลงทุนเพราะอย่างที่บอกครับทองคำถ้าจะลงเนี่ยในวันจันทร์เนี่ยมันจะแสดงออกด้วยกัน2อย่างอย่างแรกคือเปิดตลาดปุ๊บไปแล้วจ้าฉันลงไปก่อนเลยนะฉันไม่ฟื้นแล้วจ้ากับอย่างที่2ปรับฐานอย่างไรก็ตามแต่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างไรก็ได้เขาจะไม่กลับมาที่ 2,319 ครับแล้วถ้าเขาไม่กลับมาแปลว่าไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันลงแน่ๆนักจุนครับผมเพราะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าขาบ่ายไม่เข้าในตลาดเนี่ยตอนนี้ในสนามเด็กเล่นเรามันมีแต่ขาเซลล์ทั้งนั้นเลยเวลาเขาเล่นเสร็จเขานั่งพักเหนื่อยเสร็จเขามานั่งพักเหนื่อยก็คือการปรับฐานพอนั่งพักเสร็จเหนื่อยปุ๊บเอาละเล่นต่อแล้วนักจุนครับราคาก็พร้อมจะไหลต่อได้เลยอย่างพี่ทิติบอกว่ารอเด้งเซลล์ได้เท่าไหร่ครับนี่ครับเด้งเท่าไหร่ก็ได้ก่อน2319แล้วไปตั้ง SL สูงกว่า2319ไม่ต้องไกลมากและจะบาดเจ็บน้อยยิ่งรอเด้งสูงเท่าไหร่ความเสี่ยงก็จะยิ่งลดต่ำลงไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณจะเซลล์มั้ยครับวันจันทร์วันจันทร์ผมจะรอให้ราคาเนี่ยพยายามจะเด้งให้ได้สูงที่สุดก่อนถ้ายิ่งใกล้2319นี่จะดีมากทำไมครับคุณครับมันโอกาสมาทำกำไรแบบ 100% เลยเหรอที่เราจะเซลไม่ครับไม่มีอะไรที่ 100% ในการลงทุนแต่ผมแค่จะบอกว่าถ้าผมเซลใกล้ 2,319 เวลาถ้าเกิดทองมันพลิกหน้าขึ้นมามันย้อนกลับขึ้นไปผมจะบาดเจ็บน้อยมากเพราะมันเกินจากเงื่อนไขที่เราคุยกันเอาไว้ครับดังนั้นถ้าทองขึ้นก่อนผมอาจจะเซลครับแต่ถ้าทองไม่ขึ้นเลยแล้วลงผมจะเอาพอร์ตใหญ่ไปสะสมบายเลยในบริเวณตัวเลข3ตัวด้านล่างตรงนี้แต่ในโซนนี้นั่นถูกครับมันห่างกันได้ประมาณ 6,500 จุดนะผมก็คงจะเทรดได้แค่ประมาณ3ไม้เพราะว่าไม้หนึ่งของผมเนี่ยมันจะห่างกันประมาณ 2,000 กว่าจุดแล้วผมจะไม่ค่อยซอยไม้ทีแบบว่า500จุดออกที500จุดออกทีโอ้ไม่ไหวฮะพอร์ตไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นครับทุกท่านลองดูนะทั้งจุดนะมันนี่เป็นแมเนจเมนต์กันเอาไว้นะฮะพี่ๆขาเซลล์เข้าใจตรงกันนะถ้าเกิดว่าขาเซลล์เข้าใจตรงกันแล้วก็พิมพ์คำว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณมากเลยสนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบ swap ฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนักลงทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันเตอร์โลและที่สำคัญบัญชีสแตนดาร์ดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักลงทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ